สวัสดีค่ะพวกนี้นะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ3นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยนะคะนักเรียนขอเสียงปรบมือ10ครั้งค่ะนักเรียนพร้อมเพรียงกันดีค่ะนักเรียนนะคะค่ะเป็นไงคะหยุดไป2วันเสาร์อาทิตย์เป็นไงคะไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเอ่ยคะโอ้โหค่ะดีมากก็ไปเที่ยวแต่ละแห่งก็ต้องเป็นไงคะได้รับความรู้นะคะค่ะมากมายเลยนอกจากนั้นก็ยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยแล้วก็อย่าลืมต้องไปกับใครเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาไปเที่ยวก็ต้องเป็นไงคะทุกอย่างเลยก็ต้องอย่าประมาทใช่ไหมคะนักเรียนอย่างเช่นการเดินทางอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นไงคะนักเรียนที่นั่งไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นไงท่านขับรถเร็วไหมไม่เร็วนะคะถ้าเกิดเร็วก็ช่วยบอกท่านหน่อยขับรถช้าสักนิดนึงใช่ไหมคะนักเรียนขับรถช้าไปถึงเหมือนกันเปล่าไปถึงแต่อาจจะช้าสักนิดนึงแต่ว่าเป็นไงกว่าปลอดภัยกว่านั่นเองใช่ไหมคะช้านิดไม่เป็นไรแต่ให้ปลอดภัยไปก่อนนะคะยิ่งในช่วงเทศกาลหยุดหลายวันนี่โอ้รถติดกันเยอะเลยนะช่วงที่ผ่านมาวันแม่ติดกัน4วันเลยใช่ไหมคะค่ะที่หัวหินนี่โอ้รถติดมากเลยใช่ไหมคะค่ะก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องค่อยๆนะคะเวลาไปเที่ยวนะคะก็ต้องค่อยๆไปนะคะอย่ารีบร้อนจนเกินไปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเป็นไงคะนักเรียนเรียนกันเรื่องอะไรเอ่ยการเรียงลำดับจำนวนใช่ไหมคะเมื่อวันศุกร์เรียนแล้วใช่ไหมหนึ่งครั้งใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณครูก็มาสอนแทนครูค่ะรัชนีพรพินทองนะคะเรียนก็พอเข้ามาเรียนก็ถามหาคุณครูป๋องไปไหนใช่ไหมคะค่ะก็มาสอนแทนนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นนะคะก็ไปพบกับเนื้อหากันเลยค่ะวันนี้ก็มาเรียนเรื่องอะไรคะฝึกหัดจัดเรียงนะคะฝึกหัดจัดเรียงการเรียงลำดับจำนวนนะคะนักเรียนจากอะไรคะการเรียงลำดับจำนวนจาก11ถึง20เดี๋ยวก่อนเรียนเดี๋ยวนักเรียนนับจำนวน1ถึง10ได้ไหมได้ค่ะไหนนับตั้งแต่1สิคะ1เรียกไปจนถึง10เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จาก1ถึง20ใช่ไหมคะ1ถึง10นะคะโทษค่ะ1ถึง10จะเห็นว่าจาก1ไป2เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คะ1นั่นเองใช่ไหมนักเรียนนะคะ1ไป2 2ไป3ก็เพิ่มขึ้นทีละ1นั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้ก็เรียงระดับจำนวน11ถึงอะไร20อ้าวใครนับได้บ้าง11ถึง20ไหนลองนับสิคะ11แล้วต่อไปทำไมต่อ11ค่ะ11ถึง20เลย11แล้วต่อไปต่อ2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวเดี๋ยวมาดูกันถูกต้องหรือเปล่าเมื่อกี้นักเรียนบอกว่านับได้แล้วใช่มั้ย1ถึง10ก็นับได้11ถึง20ก็นับได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกัน11ถึง20ถูกต้องหรือเปล่านะคะคณิตคิดสนุกกันนะคะนักเรียนอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาเลยเขียนวันที่ไว้เลยนะคะนักเรียนวันจันทร์ที่เท่าไหร่18สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2557ค่ะอ
นะคะบัญชีเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็อะไรกลางหน้ากระดาษคณิตคิดสนุกนะคะนักเรียนมาดูข้อที่1กันนะคะมาดูคำสั่งก่อนเขาบอกว่าไงให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อให้ได้จำนวนที่เรียงจากน้อยไปมากจากน้อยไปมากนะคะนักเรียนและเพิ่มขึ้นทีละ1นะคะจากน้อยไปมากนะแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะนักเรียนเก่งมากค่ะเพิ่มขึ้นทีละ1นะคะมาดูข้อที่1นะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันจำนวนอะไรเอ่ย12เท่าไหร่คะ13แล้วก็ต่อจาก13คือจำนวนอะไรช่วยเขียนลงไปด้วยนะคะค่ะสองบวกหนึ่งก็ได้13เพราะฉะนั้น13เพิ่มมาอีก1 13บวก1ได้เท่าไหร่ก็นำไปเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมต่อจาก13เลยเขียนกันสวยเลยนะต่อไปข้อ1ใครยังไม่เรียบร้อยคะข้อ2ได้หรือยังคะนักเรียนข้อ2ค่ะจำนวนอะไรคะอ่านพร้อมกันเลยโอ้ไม่ทราบจำนวนอะไรไม่ทราบนะจำนวนแรกนักเรียนต้องเขียนเองแล้วจำนวนที่2อะไรคะ11ต่อไปจำนวนที่3ก็ไม่ทราบอีกเช่นกันจำนวนอะไรใช่ไหมคะนักเรียนค่ะจากน้อยไปมากนะคะนักเรียนนะและเพิ่มขึ้นทีละ1นะThank you.
ต่อไปนะคะข้อ3นะคะจำนวนอะไรคะจำนวนแรกเรียนต้องเติมเองแล้วนะคะแล้วก็19จำนวนที่2นะจำนวนที่3 20